ค่ะวันนี้มีเรื่องเตือนภัยมาฝากสาวๆนะคะที่มักจะชอบผู้ชายในเครื่องแบบหรือแม้กระทั่งมียศอ้างว่ามียศนั้นยศนี้รอบนี้ค่ะผู้เสียหายบอกเลยว่าไปเจอทหารเก๊อ้างว่าเป็นนายพันและไปเป็นคนสนิทกับด้านน้องชายของนายกรัฐมนตรีอ้างแบบนั้นทำเธอสูญเงินไป 400,000 เลยค่ะไม่ธรรมดาสนิทกับท่านปีชาใช่น้องชายนายกโอ้โหใหญ่ไหมล่ะท่านปีชาจันโอชานะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนี่ล่ะค่ะแล้วก็เนี่ยมาหลอกผู้หญิงคนนี้ผู้เสียหายท่านนี้นะคะคือคุณสรยารักษ์อายุ40ปีเป็นชาวศรีสะเกษค่ะมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะกับเพจสายไหมต้องรอดให้ตรวจสอบผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญมีอายุ41ปีเพราะเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นนายพันเป็นผู้พันเป็นทหารแล้วยังเป็นลูกน้องคนสนิทของน้องชายนายกรัฐมนตรีแล้วบอกเลยด้วยนะคะว่าเขาเป็นผู้พันจริงๆแล้วหลอกยืมเงินเธอไปกว่า 300,000 บาทเกือบ 400,000 นะคะก่อนหน้านี้นะคะทางคุณสอนสยารักษ์เล่าให้ฟังว่าบุญมีเขาทัก Facebook มาบอกว่าเนี่ยมียศอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาแชทกันไปแชทกันมาอุ๊ยถูกคอถูกตาต้องใจก็เลยคบหากันระหว่างที่คบหาค่ะบุญมีขอยืมเงินตลอดครั้งละ 10,000 บ้าง 20,000 บาทบ้างก็หลายครั้งรวมๆแล้วค่ะเกือบ 400,000 นะคะพอโอนพอขอโอนให้ปั๊บขอคืนขอคืนหน่อยสิก็อ้างเหตุผลไม่ยอมคืนทำให้เธอเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะบุญมีนี่มันชักจะยังไงยังไงเป็นทหารจริงหรือเปล่าเอ๊ะไม่มีเงินเดือนหรือไงชอบมาขอยืมเงินก็เลยเอาชื่อของบุญมีและนามสกุลของบุญมีไปตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าไม่เจอชื่อนามสกุลนี้ในสารระบบของทหารเลยค่ะแต่นายบุญมีกลับยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้พันจริงๆแล้วมีลูกน้องเยอะแยะมากมายสนิทกับน้องชายนายกรัฐมนตรีจริงๆเอารูปถ่ายที่ใส่ชุดทหารแล้วก็อ้างเป็นเพื่อนทหารต่างๆมาให้ดูเธอก็ไม่เชื่อค่ะไม่ได้เชื่อนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าพอเธอเสียเงินไปแบบนี้เธอไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะที่สภ.ศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษแต่เรื่องมันเงียบไงคะเรื่องมันเงียบทำยังไงล่ะทีนี้ร้องเพจดังให้ช่วยตามหน่อยนะคะก็เลยอยากจะให้เพจสายใหม่ต้องรอตรวจสอบว่านายบุญมีเป็นทหารจริงหรือไม่ค่ะเดี๋ยวจะคืนให้อาทิตย์ละแสนได้ไหมล่ะคะไม่ได้สักแดงเดียวณขณะนี้ตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะทีมข่าวเลยตามไปบ้านของนายบุญมีเลยไปที่บ้านโคกพระอยู่ตำบลหนองพลวงอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาบ้านของนายบุญมีไปเจอแม่กับน้องสาวแล้วก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านสอบถามนะคะตรวจสอบประวัติแล้วนายบุญมีไม่ได้เป็นผู้พันอะไรหรอกค่ะเป็นแค่ทหารเกณฑ์ไม่เคยกลับบ้านมานานแล้วและนายบุญมีนั้นนิสัยกระล่อนชอบมีปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะเขาเคยเป็นทหารเกณฑ์นะคะเป็นตอนสมัยเขาอะไรนะอยู่เกณฑ์ที่ว่าเกณฑ์ทหารจ้า21อะไรก็หมดแล้วจ้าเขาก็เป็นทหารยศผู้พันไม่เคยรู้อะค่ะข่าวอะไรไหมไม่มีอะค่ะไม่เคยมีเขาเคยบอกอะไรพี่ไหมว่าได้มีเงินเขาเคยส่งมาที่บ้านไหมไม่อะค่ะส่งเงินมาบ้านไหมไม่เคยค่ะดูเรื่องนี้แล้วนะคะสูญเงินไปเกือบ 400,000 ยังไม่ได้คืนสักแดงเดียวนะคะก็ดูข่าวเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสำหรับสาวๆแล้วก็ขอให้ทางด้านผู้เสียหายได้เงินคืนไวๆนะก็เป็นแบบเนี้ยเวลาเสียหายแล้วมันตามคืนยากมากนะน่าเห็นใจฮะค่ะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย